สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณแถวๆริมคลองประดุมกรุงเกษมนะครับใกล้ๆกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงอีกแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ต้องมาเพราะว่าวันนี้เขามีการจัดตลาดนัดกันริมคลองประดุมนะครับซึ่งเป็นนัดแรกเลยนะครับวันที่18มีนาคม2565ช่อง VP มีเรื่องเล่านะครับก็จะมีคลิปเกี่ยวกับคลองอยู่มากมายนะครับนำเสนอเป็นการอัปเดตนะครับหรือว่าการมีกิจกรรมบางอย่างก็จะนำเสนอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณยามเย็นนะครับประมาณเกือบจะ5โมงเย็นแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้ว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองมาเปิดงานแล้วก็มาทักทายพ่อค้าแม่ค้านะครับประชาชนทั่วไปจริงๆแล้วผมมาทำคลิปก็เกี่ยวกับกทม.ก็เยอะนะก็ทั่วไปนะครับของกรุงเทพมหานครก็เยอะก็ไม่ค่อยเจอท่านผู้ว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆท่านก็ดูคลิปของผมเนี่ยมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยผมทำคลองใหม่ๆเลยเพราะว่าท่านจะดูรายละเอียดบางอย่างในคลิปของผมแล้วผมก็จะมาช่วงเย็นก็ไม่ค่อยเจอกันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองประดุมกรุงเกษมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็ออกกำลังกายปั่นจักรยานแล้วก็มีลานกิจกรรมจัดให้มีตลาดนัดแล้วก็งานศิลปะมาแสดงในยามเย็นโดยจัดงานตลาดนัดประดุมศิลป์อาร์ตมาร์เก็ตในพื้นที่ริมคลองนะครับก็ยาวไปเลยนะ800เมตรโดยเปิดให้ศิลปินนะครับแบรนด์ดีไซน์แล้วก็นักสร้างสรรค์นำเสนอสินค้าแล้วก็จำหน่ายผลงานร้อยบูธด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหรือชอบสะสมนะห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคนที่รักในศิลปะนะครับเยี่ยมเลยงานนี้นะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตลาดนัดประดุงศิลป์อาร์ตมาร์เก็ตนะครับจัดให้มีในวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็เป็นเวลา3สัปดาห์ต่อเนื่องกันนะครับเริ่มสัปดาห์แรกก็วันที่18 19 20มีนาคม2565และในสัปดาห์ที่2นะครับก็จะเริ่มวันที่25 26แล้วก็27มีนาคม2565แล้วก็ในสัปดาห์ที่3นะครับก็จะมีวันที่1 2และ3เมษายน2565นะครับงานก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วง 16:00 น.ถึง 22:00 น.ก็คือ 4:00 น.ไปจนถึง 4:00 น.ก็จะมีเรือนะครับเปิดให้บริการยาวไปถึง 4:00 น.เลยก็มีคอนเสิร์ตริมน้ำแล้วก็ดนตรีเปิดหมวกรวมทั้งเวิร์กช็อปต่างๆมากมายภายในงานก็จัดให้มีการฉายหนังกลางแปลงด้วยนะครับเป็นหนังกลางแปลงแบบข้ามคลองการเดินทางนะครับก็มาด้วยรถไฟฟ้า MRT นะมาออกช่องทางเข้าออกที่2แล้วก็มีเรือไฟฟ้าคลองประดุมกรุงเกษมนะครับเปิดบริการฟรีอยู่สำหรับรถยนต์ส่วนตัวนะครับก็มาจอดที่หัวลำโพงได้นะแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับรถโดยสารก็มาได้หลายสายตอนนี้ก็ใกล้เวลา1ทุ่มนะครับ19 นาฬิกาท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มผมก็จะพาดูบรรยากาศในช่วงนี้นะตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมนะครับอากาศค่อนข้างร้อนการที่มาเดินแล้วก็มาดูสินค้าต่างๆในยามเย็นนะครับในช่วงฤดูที่มีอากาศร้อนนะครับอย่างนี้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายได้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินดูร้านค้าที่อยู่ริมคลองประดุมกรุงเกษมกันส่วนมากก็จะเป็นงานศิลปะนะครับก็มาจากการสร้างสรรค์ผลงานของพ่อค้าแม่ค้าก็มีหลายอย่างนะครับมีกระเป๋าเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือรูปภาพสวยๆที่
ศิลปินนะครับนำมาจำหน่ายแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับงานศิลปะตกแต่งประมาณนี้นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับลองมาดูนะเผื่อจะได้บางสิ่งบางอย่างนะครับติดบ้านติดมือกลับบ้านเป็นของตกแต่งบ้านแล้วก็เป็นของใช้ที่ดูเก๋ไก๋สไตล์แบบไม่เหมือนใครก็มีประชาชนทั่วไปนะครับมีพอสมควรนะเข้ามาให้ความสนใจนะครับในสินค้าพอเริ่มมืดเรื่อยๆนะครับผู้คนก็เริ่มมากขึ้นก็เป็นภาพมอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับตกแต่งบ้านได้เรามีงานนะครับแบบคลาสสิกราคาก็จับต้องได้นะครับก็ถือว่าถูกเลยนะแล้วก็ซื้อมากแล้วก็มีแถมด้วยนะครับ
ก็เป็นงานไม้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปสำเภาก็มีโต๊ะนะครับโต๊ะเล็กๆโต๊ะนั่งแล้วก็มีชั้นวางของก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับลองแวะมาชมกันนะครับงานแบบนี้นะครับมีอาจจะมีเยอะสักหน่อยนะของกินนะครับก็ดูแล้วจะไม่ค่อยเห็นนะครับของกินจะไม่ค่อยเห็นจะเป็นงานศิลปะเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับนวดอันนี้เป็นงานแบบของเก่าโบราณเลยนะครับมีนวดฝ่าเท้าหนึ่งในงานบันเทิงนะครับก็คือมีการฉายหนังข้ามคลองนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจถึงภาพที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ชัดแบบ 4K นะหรือไม่ได้เป็น HD นะครับก็เป็นภาพแบบประมาณเนี้ยนะครับเวลาโดนแสงอะไรมากๆก็จะดูจางๆแต่ว่าสิ่งที่หลายท่านนั่งชมนะครับก็คือความคลาสสิกความดั้งเดิมของการฉายหนังกลางแปลงในยุคเก่านะครับที่มีมาอย่างยาวนานทุกวันนี้ก็เหลือน้อยลงเมื่อก่อนนี้ฉายกันที่สนามหลวงก็เป็น100จอเลยนะเฉลิมพระชนมพรรษานะครับรัชกาลที่9เนี่ยจอหนังเยอะมากมากันแน่นเลยฉายที่สนามหลวงผมก็ไปเหมือนกันงานสร้างสรรค์นะครับรูปภาพต่างๆตามต้นไม้นะครับผมก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นฝีมือของเด็กไทยวัยรุ่นนะครับอายุเขาไม่มากนะครับอายุเขาน้อยมากเลยถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับแต่ว่าฝีมือในการวาดภาพของเขานะครับเนี่ยตามต้นไม้ต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับเขาก็อายุน้อยๆกันฝีมือดีนะครับนำมาฝากกันนะครับบรรยากาศตลาดนัดพดุงสินนะครับริมคลองพดุงกรุงเกษมมีโอกาสก็เชิญเลยนะครับเริ่มวันที่18 19 20นะครับมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสก็เชิญนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับมีวันไหนบ้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ